สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของ WH question นะคะก็คือ question word นั่นเองค่ะนักเรียนลองมาทำแบบทดสอบกันนะคะไปดูข้อที่1ค่ะเว้นช่องว่างไว้นะคะ Do you love คำตอบคือ I love Tomคำตอบก็คือคำว่า Tom นะคะเราไปดูค่ะว่าเราจะเลือกตัวไหนมาตอบนะคะ What Where When แล้วก็ Who ค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือคำว่า Who นะคะนักเรียนไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 Are you I am firefightingFirefighting ก็คือนักดับเพลิงนะคะนักผจญเพลิงนั่นเองค่ะ Question word ที่เขาให้มานะคะ What Where When แล้วก็ Who ค่ะคำตอบในข้อนี้เด็กๆคิดว่า Question word ตัวไหนคะถูกต้องแล้วค่ะคำว่า What นั่นเองค่ะ What are you I am firefighterนักเรียนไปดูในข้อที่3นะคะจุดๆแล้วก็ are you คำตอบก็คือ I am at work question word ที่ให้มานะคะข้อ A ค่ะ what B boy where C cat บอกว่า when นะคะแล้วก็ D dog ก็คือคำว่า who ค่ะแต่คำตอบบอกว่า I am at work นะคะก็คือที่ทำงานนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ question word ในข้อที่3ก็จะได้คำว่า where นะคะเด็กๆ where are you I am at work ไปดูในข้อที่4นะคะเด็กๆ do you have dinner I have dinner at 6 p.m. ข้อ A ค่ะ what how whenแล้วก็ why ค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่า question word ในข้อนี้ตอบว่าอะไรคะลูกคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า when นะคะ when do you have dinner I have dinner at 6 p.m. นักเรียนมาดูกันต่อในข้อที่5นะคะ do you go to the library to read books นะคะQuestion word ที่ให้มานะคะนักเรียน What How When แล้วก็ Why ค่ะเด็กๆลองคิดดูซิคะว่าในข้อที่5เราจะตอบว่าอะไรคะไปดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบก็คือ Why นะคะ Why do you go to the library เขาบอกว่าไงลูก To read books นั่นเองค่ะไปอ่านหนังสือนะคะนักเรียนไปดูในข้อที่6นะคะ number 6ค่ะ Where do you want to go? Where do you want to go? อันนี้ไม่มีคำตอบนะคะเด็กๆจะต้องตอบเองนะคะคำว่า where ค่ะเมื่อขึ้นต้นประโยคจะต้องเป็นตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะลูกข้อ A ค่ะ the mall B boy watch TV C cat ค่ะ buy some fruitแล้วก็ข้อ D dog ค่ะ in Thailand คำตอบในข้อที่6ทราบหรือยังเอ่ยว่าตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะคะเด็กๆถูกไหมลูกนะหวังว่านักเรียนคงจะตอบถูกนะคะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูในข้อที่7กันบ้างค่ะ What do you want to be What do you want to be หมายความว่าอยากจะเป็นอะไรนะคะตัวขึ้นอยากจะเป็นอะไรนั่นแหละนะคะ A a model B an apple C a test D a dog ตัวขึ้นอยากจะเป็นอะไรคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือ a model นะคะ model ก็คือพวกนายแบบนางแบบนะคะนักเรียนไปดูในข้อที่8นะคะ
Why are you late? Why are you late? ทำไมคุณมาสายนะคะ A บอกว่า I miss you. Miss ในข้อ A แปลว่าคิดถึงนะคะแต่เราไปดูในข้อ B บ่อยค่ะ I miss the bus.คำว่า miss ในข้อ b boy แปลว่าพลาดนะคะนักเรียนเคยดูในโทรศัพท์ไหมสายที่เราไม่ได้รับสายนะคะพลาดการรับสายนะคะมันจะขึ้นบนโทรศัพท์เราว่า miss call นั่นแหละค่ะก็คือพลาดการรับสายนั่นเองนะคะข้อ c ค่ะ I go to school หรือข้อ d dog ค่ะ I eat in the restaurant นะคะดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ B boy นะคะ I miss the bus นะคะก็คือขึ้นรถไม่ทันนั่นเองค่ะนักเรียนไปดูในข้อที่9ค่ะ number 9นะคะ When do you leave for Bangsan Beach When do you leave for Bangsan Beach นะคะข้อ A ค่ะ at 7ข้อ B boy ค่ะ with my familyข้อ C ค่ะ in Chonburi แล้วก็ข้อ D dog walk 2 days ค่ะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่9คืออะไรคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือ 2 days นะคะไปดูข้อที่10ค่ะ number 10นะคะ how often do you go abroad คำว่า abroad ก็คือต่างประเทศนะคะ How often ก็คือความบ่อยนะคะ Do you go abroad Today go Twice a year With my family On Sunday คำตอบในข้อที่10ตอบข้อไหนคะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า Twice a year นะคะก็คือ2ครั้งต่อปีนั่นเองค่ะที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาดูใบงานที่คุณครูได้แจกไปนะคะสำหรับเดือนกันยายนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะมารับที่โรงเรียนไปแล้วนะคะส่วนนักเรียนบางคนนะคะไม่ได้มารับเราก็สามารถปริ้นจากที่บ้านได้นะคะเด็กๆไปดูใบงานในเรื่องของ WH question กันเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราเติมคำว่า who คำว่า what when where why whose which แล้วก็ how นะคะเด็กๆนักเรียนไปดูในข้อที่1ค่ะ is the weather like today นะคะคำตอบของเขาก็คือคำว่า it is hot นะคะ question word ที่เราจะมาตอบก็คือคำว่า what นะคะข้อที่1ก็จะได้ว่า What is the weather like today นะคะต่อไป number 2ค่ะ Don't you like apple juice because it is sweet เพราะว่ามันหวานนะคะดังนั้นมีคำว่า because แบบนี้นะคะ question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า why นะคะ Why don't you like apple juice นะคะBecause it's sweet. Number 3 ค่ะ Does Dave go? แล้วคำตอบก็คือ He go to the bank นะคะมีคำว่า the bank ก็คือสถานที่ the bank แปลว่าธนาคารใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้น question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า where นะคะ Where does Dave go? He go to the bankNumber 4ค่ะ Do you play volleyball? แล้วก็ตอบว่า I play it on the playground นะคะ Playground ก็คือสนามเด็กเล่นนะคะเป็นสถานที่เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในข้อที่4นะคะ Question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า Where นะคะ Where do you play volleyball นะคะต่อไปในข้อที่5ค่ะIs my red shirt mom? คุณแม่ก็ตอบว่า It is in the bedroom. มันอยู่ในห้องนอนนะคะห้องนอนก็เป็นสถานที่เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะ question word ที่เราจะใช้ในข้อที่5ก็คือคำว่า Where ค่ะ Where is my red shirt mom? It is in the bedroom.
ไปดูในใบงานกันต่อนะคะเด็กๆในข้อที่6ค่ะ number 6นะคะ Do Anne and Betty get to school every day แต่คำตอบก็คือ by BTS นะคะเดินทางโดยรถไฟฟ้านั่นเองค่ะรถ BTS นะคะดังนั้น question word ที่เราจะใช้ในข้อที่6ก็คือคำว่าHow นะคะ How do Anne and Betty get to school every day ก็ตอบว่า by BTS นะคะต่อไปค่ะ number 7 Does your father go to the party in the evening ในตอนเย็นนะคะคำตอบเป็นช่วงเวลาอย่างนี้นะคะนักเรียนQuestion word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า when นะคะ When does your father go to the party in the evening ต่อไป number 8ค่ะ Rabbit is this คำตอบก็คือ it is ชมพูแล้วก็ apostrophe s แบบนี้ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ Question word ที่เราจะใช้ในข้อที่8ก็คือคำว่าWhose ค่ะ Whose rabbit is this ก็คือกระต่ายตัวนี้นะคะเป็นของใครนะคะคำตอบก็คือเป็นของชมพูนะคะต่อไป number 9ค่ะในข้อที่9นะคะ It's in your pocket pocket ก็คือกระเป๋านะคะคำตอบก็คือ the ant is in it the ant is in it ก็คือมดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในข้อที่9 question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า what นะคะ what is in your pocket the ant is in it ต่อไปข้อที่10นะคะ number 10ค่ะ like coffee Mr. Batman นะคะเขาคงจะถามว่าใครชอบกาแฟนะคะเพราะคำตอบเป็นชื่อคนบุคคลนะคะในข้อที่10 question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า who ค่ะ who likes coffee นะคะ Mr. Batman ไปดูกันต่อในข้อที่11นะคะ Does Miss Nicole wear today a new dress ก็คือชุดกระโปรงชุดใหม่นั่นเองค่ะดังนั้น question word ที่เราจะถามในข้อที่11ก็คือคำว่าWhat นะคะ What does Miss Nicole wear today? A new dress. ต่อไปในข้อที่12นะคะ Number 12นะคะ Does Bill drink some coffee? คำตอบก็คือ in the restaurant นะคะก็คือที่ภัตตาคารร้านอาหารนั่นเองค่ะคำตอบเป็น in the restaurant นะคะก็แสดงว่า question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่าWhere นะคะ Where does Bill drink some coffee ต่อไปในข้อที่13ค่ะ Buy this book คำตอบก็คือ My father ก็คือใครซื้อหนังสือเหล่านี้นั่นเองค่ะ Question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า Who นะคะ Who buys this book My father ต่อไปในข้อที่14ค่ะDoes Mary go to school on foot? คำว่า on foot หมายความว่าเดินทางไปด้วยเท้านะคะดังนั้นเจ้าจะถามว่า Mary ไปโรงเรียนยังไงค่ะ Question word ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า how นะคะ How does Mary go to school on foot? ต่อไปในข้อที่15ค่ะ Do PerryAnd Paul go to the market by bus นะคะคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือไปโดยรถประจำทางหรือว่ารถบัสนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ question word ในข้อที่15ก็คือคำว่า how เช่นเดียวกันกับข้อที่14นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของแบบทดสอบแล้วก็แบบฝึกหัดในเรื่องของ WHquestion นะคะหวังว่านะคะนักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส
สวัสดีค่ะ